ในตัวแทนของบริษัทฟิวเทคนะคะบุษกลชิมวันนะคะวันนี้ได้จะมาพูดเกี่ยวกับข้อมูลของเครื่องกูดสกาวติ้งนะคะขอบคุณพี่ทุกคนเลยทั้งในออนไลน์แล้วก็สื่อต่างๆนะคะวันนี้เราจะพูดถึงกูดสกาวติ้งนะคะก่อนอื่นเลยกูดสกาวติ้งนะคะคือเครื่องสลายไขมันด้วยความเย็นนะคะโดยใช้เทคโนโลยีไคโอไลโพเลซีคือใช้ความเย็นในการสลายไขมันส่วนเกินที่มีประสิทธิภาพไขมันส่วนเกินนี้ก็คือบริเวณไหนบ้างที่เหมาะสมนะคะก็จะมีบริเวณหน้าท้องต้นแขนต้นขาเลิฟเมนเดอร์ด้านข้างนะคะคือพูดง่ายๆคือสามารถทำได้ทั้งทุกส่วนล่างของร่างกายเลยนะคะแต่ละบริเวณเนี่ยค่ะก็จะใช้แอปพลิเคเตอร์ที่แตกต่างกันไปนะคะแอปพลิเคเตอร์สำหรับบริเวณต้นขาซึ่งวันนี้เราจะมีการเวิร์กช็อปกันก็คือเรียกว่าแอปพลิเคเตอร์คูลฟิตนั่นเองนะคะคูลฟิตเนี่ยค่ะเป็นรูปลักษณ์ของแอปพลิเคเตอร์ที่มีลักษณะว่าตรงๆในแบบอย่างนั้นนะคะเหมาะสำหรับทำบริเวณต้นขาด้านในต้นแขนซึ่งเป็นปัญหาของผู้หญิงหลายๆคนเลยว่าทำด้วยเครื่องอะไรก็ไม่สามารถที่จะกำจัดได้แม้กระทั่งไลโคซักชั่นหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีความร้อนอื่นๆก็จะไม่ได้ช่วยกำจัดเซลล์ไขมันได้อย่างถาวรเหมือนเครื่องกูดสกาวติ้งตัวนี้นะคะและอย่างบริเวณหน้าท้องก็จะเป็นแอปพลิเคเตอร์ที่เรียกว่าแอปพลิเคเตอร์คูลแม็กนะคะคูลแม็กที่เราว่าเนี่ยเป็นตัวใหม่เหมือนกันก็คือจะเป็นลักษณะของแอปพลิเคเตอร์ขนาดใหญ่ในที่นี้ก็คือว่าสามารถทำบริเวณหน้าท้องได้ก็คือเอามาวางคาบบริเวณหน้าท้องในลักษณะแบบนี้เลยนะคะอย่างพี่เพียวเนี่ยค่ะเหมาะสมนะคะ จะประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะมีแอปพลิเคเตอร์ที่มีขนาดเล็กกว่านี้ลงไปที่เหมาะสำหรับบริเวณหน้าท้องเหมือนกันแต่เนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะมีไขมันสูงเกินก็เหมาะที่จะใช้แอปพลิเคเตอร์เล็กแบบนั้นนะคะขั้นตอนของคูลสกาวติ้งเนี่ยค่ะคือมันใช้ความเย็นในการสลายไขมันส่วนเกินอย่างที่บอกความเย็นเนี่ยค่ะไปทำปฏิกิริยาอย่างไรต่อไขมันก็คือว่าความเย็นเนี่ยค่ะจะปล่อยเข้าไปในเซลล์ไขมันจะ selective เฉพาะเซลล์ไขมันเท่านั้นจะไม่ทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อเซลล์รอบข้างเส้นเลือดกล้ามเนื้อเส้นประสาทไม่มีผลอันตรายใดๆเลยซึ่งเขาทำการวิจัยแล้วศึกษามาแล้วโดยบริษัทเซลล์ทีประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่ะได้ผ่านการรับรองจาก FDA approved แล้วก็อย.แล้วนะคะว่ามีประสิทธิภาพในการสลายไขมันส่วนเกินได้จริงในการทำการรักษา1ครั้งใช้ระยะเวลา1ชั่วโมงเนี่ยค่ะต่อ1จุกสามารถกำจัดเซลล์ไขมันได้อย่างถาวรเนี่ยค่ะประมาณ 20-35% เลยแล้วแต่ขึ้นอยู่กับลักษณะของบุคคลนั้นว่าสามารถตอบรับแล้วก็กำจัดเซลล์ไขมันเนี่ยออกไปเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนลักษณะเราจะเห็นเด่นชัดเลยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นฟู้ดแคนดิเดตที่ดีเลยเพราะว่ามีไขมันส่วนเกินเวลาเดินเนี่ยค่ะคนเอเชียส่วนมากเนี่ยเวลามีปัญหาไขมันส่วนเกินบริเวณต้นขาด้านในค่ะจะเกิดการเสียดสีเวลาเดินนั่นแหละค่ะจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะอันนี้น้องก็ทำการมาร์กบริเวณที่เราจะทำการรักษาตัวมาร์กเนี่ยค่ะมาร์กเกอร์ตัวนี้นะคะจะเท่ากับตัวแอปพลิเคเตอร์จริงซึ่งน้องเขาจะไกด์ให้รู้ว่าตอนระวางเจลแพดซึ่งเป็นลักษณะตัวแผ่นเจลนะคะก็จะวางในลักษณะแบบไหนตรงไหนนะคะทีนี้เดี๋ยวน้องฟ้าเอาช่วยลักษณะเจลแผ่นก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวเจลแผ่นเนี่ยค่ะมีคุณสมบัติช่วยในเรื่องของการโปรเทคผิวไม่ให้ความเย็นเนี่ยสัมผัสผิวโดยตรงนะคะพร้อมกับทำให้การดูดของเนื้อบริเวณที่เราทำการรักษาเนี่ยค่ะดูดได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะจะเย็นๆนิดนึงนะคะแล้วก็เจลแผ่นเนี่ยค่ะวางบริเวณที่เราจะทำการรักษาที่เราไกด์ไว้ในบางรายเนี่ยค่ะเคสบางคนอาจจะมีรอยแดงหรือรอยช้ำได้นิดหน่อยเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้เนื่องจากว่าตัวนี้เป็นวัคซีนก็คือเป็นระบบดูดนะคะก็อาจจะมีบ้างที่เกิดรอยช้ำนิดหน่อยนะคะรอยช้ำพวกนี้ค่ะไม่ต้องซีเรียสเลยเดี๋ยวประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะหายไปนะคะแล้วก็รอยแดงเนี่ยค่ะเดี๋ยวพอแกะมามันจะมีรอยแดงนิดหน่อยแป๊บนึงเวลาเรานวดคืนๆเดี๋ยวก็จะหาย5-10 นาทีก็จะหายไปแค่นั้นเองนะบางคนก็อาจจะเป็นทำบริเวณบางคนที่มีต้นขาขนาดใหญ่กว่านี้นิดนึงถ้าอาจจะ
แล้วก็หลังการทำไปเรื่อยค่ะให้ที่สังเกตการเปลี่ยนแปลงมันจะเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่ะประมาณ 3-4 สัปดาห์จะเริ่มการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็จะแม็กซิมัมสุดเนี่ยระยะเห็นผลเนี่ยค่ะประมาณ3เดือนเท่านั้นเองความเย็นอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกความเย็นจะไปทำปฏิกิริยาในต่อเซลล์ไขมันนะคะความเย็นจะเข้าไปจับเซลล์ไขมันปล่อยไปที่เซลล์ไขมันทำให้เซลล์ไขมันเนี่ยค่ะเกิดกระบวนการอะโพโตซีสหรือเป็นการอักเสบของเซลล์นั่นเองเมื่อเซลล์มีการอักเสบก็จะเริ่มพอเซลล์อักเสบปุ๊บมันก็จะเริ่มขับออกขั้นตอนที่เกิดกระบวนการอะโพโตซีสหรืออักเสบเนี่ยค่ะจะอยู่ในช่วงระยะเวลา14วันนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าเกิดว่าหลังจากทำไปที่เฟิร์นหรือคนไข้เคสอื่นๆเนี่ยค่ะออกกำลังกายร่วมด้วยก็จะทำให้เห็นผลการรักษาที่ชัดเจนทานน้ำเยอะๆซึ่งเป็นวิธีการปกติในการทำไม่ว่าจะเป็นทางการเกี่ยวกับบอดี้ก็จะทำให้เห็นผลการรักษาที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นแหละค่ะเป็นลักษณะหมายว่าทำไปแล้วจะแบบกลัวว่าเดี๋ยวจะมีผลข้างเคียงกลัวเหมือนจะเหมือนข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเลือกเป็นเครื่องมือหรือไม่ว่าจะเป็นความร้อนหรือความเย็นอย่างตรงนี้อย่างเครื่องตัวนี้ก็คือความเย็นเครื่องตัวนี้ค่ะเขามีคลินิคอลศึกษาเลยนะคะว่าก่อนที่เขาจะทำการรักษาก่อนที่เขาจะปล่อยเครื่องออกมาเนี่ยค่ะเขาได้ทำการวิจัยกับหมูนะคะซึ่งเป็นชั้นหมูเนี่ยค่ะเขาสามารถเอาความเย็นตัวนี้นะคะในระยะเวลาถึงชั่วโมงทำกับหมูสามารถลดเซลล์ไขมันได้ 50% ลงไปแบบเท่าหนึ่งเลยแต่ส่วนในเรื่องของคนเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเนื่องจากว่าเซลล์ไขมันของคนอาจจะไม่เหมือนของหมูซะทีเดียวนะคะทำการรักษาเขาทำการวิจัยมาแล้วว่าสามารถกำจัดเซลล์ไขมันเนี่ยค่ะได้ 20-35% ขึ้นอยู่กับบุคคลคนนั้นด้วยว่าออกกำลังกายด้วยไหมมีปฏิกิริยาในการขับเซลล์ไขมันได้มากน้อยแค่ไหนนั่นแหละค่ะเป็นลักษณะแบบนั้นมีคำถามไหมถามได้เขาไม่ได้เป็นข้อห้ามซะทีเดียวนะคะอย่างคนที่ให้นมบุตรอยู่ถึงคลอดไปแล้ว3เดือนช่วง3เดือนก็ยังให้6เดือนก็ยังให้อย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าทำอ่ะจริงๆทำได้แต่ว่าไม่แนะนำดีกว่าเนื่องจากว่ากระบวนการผลิตไขมันผลิตน้ำนมเนี่ยค่ะมันจะใช้กระบวนการของไขมันเป็นตัวผลิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่ทราบว่ายังไม่ได้มีคลินิคอลแบบพิสูจน์มาว่ามันห้ามแล้วก็มันมีอันตรายต่อใดๆเขาก็เลยคิดว่าเซฟดีกว่าเพื่อว่าเพราะว่าไม่รู้ว่ากระบวนการของไขมันตัวนี้มันจะไปทำอะไรกับปฏิกิริยาน้ำนมไหมไอในส่วนนี้ค่ะต่อให้ไม่ใช่คือจะเป็นเครื่องอื่นเหมือนกันนั่นแหละค่ะเราต้องเป็นการเซฟไปก่อนจะดีกว่าเนาะค่ะปฏิกิริยาน้ำนมใช่ค่ะใช่ถ้าทำนี่ไม่มีเลยค่ะนอกจากว่าบริเวณที่ทำไม่ได้แค่จะดีอย่างสมมติว่าสมมติว่าต้นแขนสมมติว่าพี่เขาเป็นคนลักษณะเล็กแต่พี่เขาบอกว่าพี่เขามีเนี่ยพี่เขาคิดว่าเขามีแต่ว่ามันมีไม่มากพอที่จะดูที่จะจุ่มเข้าไปแค่นั้นเองคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าบางคลินิกที่เขานึกถึงธุรกิจเป็นหลักเขาก็อาจจะแบบทำแต่ถ้าเกิดว่าตามหลักความจริงลูกค้าส่วนมากที่เอาไปของเราเนี่ยค่ะจะไม่มีแนวธุรกิจจะเป็นแนวในเรื่องของการรักษาจะมากกว่าก็คือทำตามความเหมาะสมทำตามเคสที่ทำไปแล้วเป็นกูดแคนดิเดตที่ดีเพราะฉะนั้นเวลาเราสื่อออกไปเนี่ยค่ะเวลาเราไปเคสหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเน้นให้ลูกค้าสื่อไปในแนวนั้นเหมือนกันว่าเลือกกูดแคนดิเดตที่ดีเพื่อส่งผลให้ประสิทธิภาพของคนไข้ดีคนไข้โอเคก็กลับมาทางคลินิกโอเคเขาก็จะมาถึงเราก็โอเคเหมือนกันแล้วก็ถ่ายทอดความถูกต้องไปเป็นสเต็ปไปนะคะนอกจากนี้ทำได้ไหมนอกจากโบเคยเห็นเคสคนหนึ่งทำงานทำได้แต่ไม่ได้ทุกคนนะคะเพราะว่าอย่างที่โบบอกไปบริเวณที่เป็นคุณแคนดิเดตจริงๆแล้วส่วนมากที่เป็นไขมันส่วนเกินจริงๆก็จะมีบริเวณต้นแขนต้นขาหน้าท้องเลือดแทนเดอร์ด้านหลังส่วนมากตรงนี้ค่ะจะมีกล้ามเนื้อถูกต้องค่ะมีกล้ามเนื้อที่เยอะต่อให้วางได้จุดได้ก็จริงแต่ว่ามันไม่เต็มคัพอันนี้ค่ะมันอาจจะครึ่งมือหรือครึ่งของเครื่องประสิทธิภาพมันก็จะลดหลั่นลงไปมันแต่ลดไหมคือลดเพราะว่ามันโดนความเย็นถ้าตรงไหนโดนความเย็นในระยะเวลา1ชั่วโมง
มันก็จะเห็นประสิทธิภาพในการรักษาทางนั้นมันจะเต็มเลยเกือบเดี๋ยวตอนแกะมาจะเห็นเลยค่ะว่ามันเหมือนเป็นก้อนแบบแช่แข็งไว้ในลักษณะแบบนั้นเลยถ้ายิ่งทำในกรณีของคนที่หน้าท้องแบบนิ่มๆหน่อยนะคะแล้วดูดเข้าไปเต็มคัพเนี่ยพอแกะออกมานี่คือเหมือนแบบเหมือนหมูสามชั้นแช่ฟิตไว้เลยลักษณะนั้นแล้วเราก็จะนวดคลึงเบาๆการนวดเนี่ยค่ะเป็นเทคนิคสมมติว่าพอหลังทำแล้วนะคะที่ควรจะเป็นนวดคลึงๆจับๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะทำให้การลดลงของไขมันเนี่ยได้ดีขึ้นใช่ก็จะเอาแอปพอร์ตนะคะโดยการเอามือสอดนิดนึงเพื่อให้อากาศมันเข้าไปเวลาดึงก็จะได้ง่ายขึ้นตึงนิดนึงนะคะเจ็บนิดนึงเจ็บไม่ตายไม่เขียนจังเลยเนี่ยค่ะผ่านเดี๋ยวนี้ช้าช้านิดนึงเนี่ยแหละค่ะอย่าไปจับว่ามันไม่แข็งอ่ะใช่ค่ะเพราะไขมันอย่างที่บุ๊กบอกว่าไขมันของพี่ไม่ได้ดิ้นแบบถึงขนาดแบบหน้าท้องที่แบบเดือดเดือดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้น้องก็จะนวดอย่างที่บอกแต่ถ้าจะลองสัมผัสซื้อได้ถามว่ามันคนอื่นอาจจะรู้สึกอาจจะเจ็บๆนิดนึงคือมันตึงข้างในมันเหมือนมันแข็งอะค่ะพี่ไม่เจ็บพี่มันแล้วพี่ก็ต้องนวดคืออย่างนี้ของพี่ทุกวันไม่ค่ะเพราะฉะนั้นหลังการทำไปเนี้ยค่ะวันนี้พี่ก็การนวดนี่มีเทคนิคอย่างไรหรือว่าเหมือนต้องวนซ้ายวนขวาหรือยังไงก็ได้มันนวดให้ทั่วๆบริเวณแค่นั้นเอง